ร้อมแล้วพี่แอคชั่นอะไรกันดั้มไงพี่เปิดกล่องพี่เอ้ยเอาแล้วนานแล้วพี่ชิปเฮ้ยไม่ให้กูทำงานมั้งเลยพวกมึงนี่นี่วันนี้นะตั้งไว้กะจะลองดูเอาอะไรกินเอานี้ดีกว่าอันนี้ก่อนวันดีวันดีวันดีนี่WMS03 Mechanic Middle Eastern Nation Mass Produced Mobile Suit HG นะ High Grade 1/144ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะผมอ่านเป็นแมคานิกนะถ้าใครรู้ชื่อจริงๆมันอ่านว่าอะไรก็บอกด้วยละกันอันนี้มันอยู่ในกันดั้มวิงนะครับเป็นบันไดสีฟ้าแล้วนะผลิตปี2019หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เปรียวนะเห็นเขาประกอบกันก็อยากจะรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นอะไรยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเฮ้ยประกอบตัวใหญ่เจอตัวนี้แม่งมีแค่3ถุงคู่มือก็อย่างนี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเปียวนะเปียวแล้วก็มีสติกเกอร์มาให้อีก1อันนะครับเป็นสติกเกอร์เป็น2แผงแล้วก็มีถุงสุดท้ายเอ้นะครับมีแผ่นเล็กนะครับแล้วก็มีชุดเกาะของมันแล้วก็ชุดเกาะด้านในนะครับ1แผง2แผง3 4แผงเล็ก5 6แผงนะครับผมกับตัวนี้นะฮะ WMS03 Mechanicไปดูสปีดบิลก็ดีกว่าแล้วกลับมาดูจุดขยับของมันเป็นบันไดสีฟ้าแล้วว่ามันจะแน่นแค่ไหน Let's go เสร็จแล้วผมบอกเลยมันไม่มีอะไรมากแต่บอกว่าหน้าตาของมันก็ถือว่าเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวชาวเกาะเว้ยเฮ้ยนะตัวนี้นะนี่ WMS03 Mechanic นะฮะชื่อมันก็ Mechanic นะ Middle Eastern Nation Mass Produce Mobile Suit นะมี accent ด้วยมี accent ตัวนี้นะครับมันเป็น High Grade นะครับผมนี่มันอยู่ในกันดั้มวิงนะครับผมตัวนี้ผลิตปี2019คือเพิ่งออกมานี่เองนะฮะจริงๆแล้วเราก็มีตั้งแต่ตอนที่มันออกมาแล้วแต่คือไม่มีโอกาสได้ทำนะครับผมตัวนี้หน้าตามันสวยนะคือมันเป็นเหมือนกับแบบว่าอยู่ในซีรีส์กันดั้มวิงนะฮะไปดูเทคนิคสเปคของมันว่ามันจะเป็นยังไงครับผมเทคนิคสเปคตัวนี้นะครับผมตัวนี้มีชื่อว่า Limited Production Desert Mobile Suit Model Number ของมันคือ WMS03 Official Name ของมันคือ Mechanic นะครับผมความสูงของมันอยู่ที่ 16.4 เมตรนะครับผมน้ำหนักของมันอยู่ที่ 7.4 ตันนะฮะพลังงานที่ใช้ของมันคือ Ultra Compact Fusion Reactor วัสดุของมันคือไทเทเนียมอลลอยนั่นเองนะครับผมโรงงานที่ผลิตคือ Winner Corporation นะครับผมอุปกรณ์ของมันคือPowercraft Propulsion System นะครับแล้วก็ Diffusing Clock นะครับผมอุปกรณ์ของมันก็คือมี Weapon Gun 2อันนะครับผมแล้วก็มีชิลแล้วก็มีบีมไรเฟิลแล้วก็มี Head Tomahawk นะฮะ Arm Rifle แล้วก็มี Lark Rifle ครับผม
และนี่นะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆ technical spec ของมันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไว้ด้วยนะมาดูตัวของมันดีกว่าเอ๊ะมาดูจุดขยับของมันนะดูข้อเท้าก่อนเลยครับขยับได้นะฮะนี่งอนะฮะตรงข้อนี้ก็ขยับได้ขางอได้แบบนี้นี่แหกแข้งแหกขานะฮะได้หมดกระโปรงหน้ากระโปรงหลังขยับไม่ได้กระโปรงข้างขยับได้เอาชิบหายหลุดเลยโอ้โหนะกระโปรงหน้าขยับได้นะครับผมนะเอวขยับได้ดึกหัวขยับได้ไหล่นะครับแขนเฮ้ยหลุดอีกแล้วเว้ยอะไรวะเนี่ยขำอะไรวะอ๋อตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่ารายละเอียดของมันเนี่ยในการจัดขยับก็คือจุดโชว์จุดขยับไม่ใช่จัดขยับจุดขยับของมันนะก็อ่ะตั้งก่อนละกันคือมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมแล้วก็ในการออกแบบของมันเนี่ยสีสันมันก็ค่อนข้างสวยในระดับหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับแบบว่าตัวมันก็ไม่ได้เด่นมากนะฮะแล้วก็รายละเอียดในการดีไซน์ที่มันทำเป็นเหลี่ยมๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างสวยนะฮะจุดขยับก็ไม่ได้แน่นหนาอะไรมากแต่ถามว่าดีไหมมันก็ถือว่าดีนะสีสันสวยงามนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะโอเคเรามาให้ดาวดีกว่าสำหรับตัวแมคานิกตัวนี้นะว่า5ดาวผมจะให้อยู่ที่5ดาวครับผมตัวนี้นะจริงๆแล้วความสวยความอะไรความแปลกของมันมันก็ถือว่าใช้ได้นะแต่คือว่าผมจะงงอยู่นิดนึงว่าที่ตัวของมันเนี่ยมันจะมีรายละเอียดทำเป็นพิซซึมเป็นเหลี่ยมๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงจากส่วนบนนะนะฮะเรามาดูใกล้ๆนะเนี่ยพอส่วนด้านบนเนี่ยมันจะเป็นแบบรูปลักษณ์ที่มันเป็นเหลี่ยมๆดีไซน์เหลี่ยมๆแล้วเนี่ยนะแต่พอมาดูด้านล่างที่ขานะเห็นไหมฮะขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเรียบมากเลยทำไมผมถึงได้ให้ 3.5 ดาวขาตรงเนี้ยดีไซน์เหลี่ยมๆเนี่ยมันหายไปนะครับกติตรงนี้นิดนึงแล้วก็มันไม่มีอะไรมากเพราะว่าความสวยมันก็มีแต่ 3.5 ดาวผมว่าโอเคแล้วในราคาที่มันเป็น HG นะแต่ก็ถามว่ากระจาบอยู่เหมือนกันนะต้องมีมันต้องมีให้หมดนะครับผมมันออกใหม่ก็ต้องจัดนิดนึงอ่ะถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยครับกับตัวนี้นะแมคานิกนะฮะจริงๆแล้วเราก็ประกอบเสร็จไปตั้งนานแล้วแล้วไม่มีเวลามารีวิวปิดท้ายนะมาให้ดูว่ามันสวยนี่หน้าตาอย่างงี้นะฮะถ้าใครชอบก็ไปลองหาดูนะครับกับตัว HG ตัวนี้นะฮะโอเคไปก่อนดีกว่าวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันว่าเราจะประกอบตัวไหนหรือว่าใครอยากให้ประกอบตัวไหนก็บอกมาได้เลยเดี๋ยวไปจัดสรรหามาให้นะครับผมโอเคสำหรับตัวนี้ก็ฝากทิ้งท้ายไว้ด้วยครับไปก่อนครับผมกับตัวแมคานิก